ตอนนี้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเหลือผู้ท้าชิง2คนแล้วนะครับนั่นก็คือนายเอมานูเอลมาคงและนางมารีนเลอแปนแต่ปรากฏว่าผู้สมัครทั้งสองคนต่างก,ก็เจอกับการประท้วงอย่างหนักครับนักศึกษาได้รวมตัวเดินขบวนประท้วงในกรุงปารีสเมื่อวานนี้นะครับเพื่อต่อต้านเลอแปนผู้สมัครแนวคิดขวาจัดที่มีนยโยบายถอนตัวออกจากอียูและควางป่าสิ่งของใส่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลาย ขณะที่นางเลอแปนครับหยุดแวะที่โรงงานของบริษัทเวอร์พูในเมืองอาเมียงซึ่งเป็นความพยายามหาเสียงกับคนงานหลังฝรั่งเศสประสบปัญหาสูญเสียตำแหน่งงานด้านการผลิตให้กับโรงงานในต่างประเทศโดยทางเลอแปนบอกกับคนงานนะครับว่าพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของโลกาพิวัตที่ทําให้โรงงานถูกย้ายไปอยู่ต่างประเทศขณะเดียวกันครับนายมาคงผู้สมัครแนวคิดสายกลางและอดีตรัฐมนตรีคลังที่มีคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งรอบแรก ได้ไปเยี่ยมโรงงานเวอร์พูแห่งเดียวกันนี้แหละครับในระหว่างที่มีคนงานหยุดงานประท้วงและจุดไฟเผายางรถยนต์โดยคนงานบางคนโห่ไล่เขาด้วยครับแต่คนงานอีกกลุ่มได้พูดคุยกับเขาอยู่พักใหญ่ซึ่งโรงงานแห่งนี้กำลังจะถูกปิดตัวในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับนอกจากนี้ครับในวันเดียวกัน2ผู้สมัครยังได้เปิดตัวสโลแกนและโปสเตอร์หาเสียงใหม่สำหรับการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งรอบ2ในวันที่7พฤษภาคมนี้ ดเลอร์แปนซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักในชั้นเอฟรอนเพื่อสะท้อนว่าเป็นผู้สมัครของคนฝรั่งเศสทั้งชาติเสนอสโลแกนใหม่ครับบอกว่าเลือกฝรั่งเศสขณะที่นายมาคงผู้สมัครที่เป็นสายกลางนั้นใช้สโลแกนว่าไปด้วยกันฝรั่งเศสครับสโลแกนของทั้งสองคนก็พยายามให้ความสําคัญกับฝรั่งเศสมากกว่าพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองของตัวเองนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามาคงนั้นเป็นตัวแทนของฝรั่งเศส ที่สนับสนุน EU กระแสโลกาภิวัตน์และการค้าเสรีส่วนเลอแฟรนั้นเป็นตัวแทนของฝรั่งเศสที่ต่อต้าน EU กลัวโลกาภิวัตน์และต้องการปกป้องการค้าครับ